下咽哪一面？下下下下。สวัสดีครับ Hello Hello everyoneSo my long hair. สวัสดีครับคุณเชอรี่ไวมากไลฟ์คนเดียวเหรอก็ไม่รู้สิฮะโอ้โหคนส่งคำขอกันมันเต็มเลยสวัสดีครับทุกคนโคนล่ะเป็นไงกันบ้างครับกับ EP ที่ผ่านมาเขินอะไรพ่อเอาวะเป็นพ่อแล้วเหรอ Hi Indonesia fans ผมยาวมากแซ่บไม่ไหวนี่คือเรามานั่งจัดทรงผมเป็นกลางไลฟ์เลยสวัสดีครับทุกคนฟินมากสวัสดีครับพี่พุทธเป็นยังไงบ้างครับพี่พุทธ EP ที่ผ่านมาเป็น EP ที่เท่าไหร่นะใครจำได้มีรางวัลอยากดูตอนต่อไปแล้วนี่เขินจริงกับเพราะฟิลเตอร์ฟิลเตอร์หรือเปล่าใครเขิน EP 5 EP 6 How is about EP 5 เฮ้ยคุณมากันหมดเลยเหรอคุณเซ้งคุณใช้EP 5ครับจริงๆก็ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลขอใส่ฟิลเตอร์ก่อนเฮ้ยได้ละจุกอีกแล้วทำไมมัดจุกอ่ะผมยาวอ่ะดิผมยาวโคตรยาวอ่ะโอ้ยเขามีเขาบอกว่า EP ที่ผ่านมาพี่จาแน่นมากหมายถึงว่าบทแน่นใช่ไหมฮะบทมันยาวไงอ๋อผมยาวมากเป็นไงคุณทำอะไรเนี่ยครับก็รอคุณแกอะเนี่ยคุณน่ะอะไรไม่ได้ยินเลยอะไรนะไม่ได้ยินเลยเหรอเอออุ้ยพี่โซสวัสดีครับไหนอ่ะพี่โซสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โซถามว่าผมยาวจะมัดใจจ่าได้เปล่าหือพี่โซครับยังไงวะเป็นยังไงมั้ยคะ FC แจ็คเมียนจ้าวันดีละภาษาอะไรปะพูดอะไรภาษาสวัสดีอะไรภาษาทักทายอะไรภาษาออสเตรียครับออสเตรียครับไหนคุณเริ่มภาษาอะไรอ่ะคุณจะเริ่มภาษาอะไรก่อนภาษาไทยเลยครับสวัสดีครับ
โอ้ยงั้นผมก็ตามคุณอ่ะอะไรนะสวัสดีครับตามคุณเฮ้ยไม่ได้ดิเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมตัดเสียงเออสินเจ้าฟิลเตอร์คุณหน้าแดงนังอ่ะเหรอเพิ่งวิ่งมาดิจริงเหรอนี่วิ่งเพิ่งวิ่งเสร็จหรอเออๆอันนี้ดิรอจริงเฮ้ยปากเอแดงอเนี่ยมันไม่ใช่ผมของผมมันต้องไม่คุณจะมาสู้ฟิลเตอร์ผมหรอฟิลเตอร์ผมมันมีทั้งแมงนกอูดเต็มไปหมดฟิลเตอร์ผมเยอะจริงมีให้เลือกให้ซ้ำมีแมงมีนกมีอูดมีควายมีไข่ดาวไหนเขาถามว่าคุณพี่เฟิร์สกินข้าวยังคะพี่เฟิร์สยังไม่ได้กินข้าวเลยครับซื้อนไีร่กิขนองเมื่อกี้ออกไปนอกมาแป๊บหนึ่งเพิ่งกลับมาซื้อไอ้ปลาหมึกอะที่มันแบบมีเป็นหนวดๆเล็กๆอะที่มันเป็นตัวเล็กๆแต่มีหนวดเยอะหรอๆที่มันแบบนั่นแหละอร่อยไหมยังไม่ได้กินทำไมในกินกินนะกินเดี๋ยวค่อยกินมันไอ้นี่อยู่ยังไม่ได้กินหุงข้าวเพิ่งหุงข้าวอุ้ยแม่สีเรือนนะเนี่ยดีต้องเป็นแม่สีเดือนสิต้องทำกับข้าวกินเองแล้วจุดเนี้ยอยากคือเตอร์แบบเป็นก็บอกเดี๋ยวส่งไมไป่ใมหี้เงินไม่มีอ่ะเป็นฟิลเตอร์ก้อนเมฆสิ้นจาวมีใครโอ้ยอะไรอ่ะออกเรือนได้แล้วออกเรือนเนอะใครเขินที่สุดในกองถ่ายในกองถ่ายนะฮะใครคุณว่าใครผมเขินเฉพาะในทีวีนะคุณไม่ใช่ผมแน่นอนผมเป็นคนเคร่งขรึมหึเคร่งขรึมวะคนเคร่งขรึมอันยองอันนี้เวลาผมมาบอกช่างเอาออกนิดเดียวช่างตัดให้เกือบทิ้งติ่งหูเสียดายผมมากอ๋อเกือบถึงติ่งหูหรอเดี๋ยวก็น่าจะยาวแหละไอ้มันยาวอยู่แล้วเนาะผมไม่ยาวขึ้นจริงเปิดพี่เชอรี่เขาอยากรู้ว่าคุณเชอรี่อยากรู้ว่าเชอรี่ลิซึมอ่ะเป็นคนขึมขึมครับคนเข่งขึมคนพูดน้อยขอหน้าลุ่มปุ่มลุ่มเจาะเฮ้ยกินข้าวเลยเดี๋ยวค่อยกินครับเดี๋ยวหุงข้าวอยู่รอข้าวสุกจริงเหรอข้าวมา40 นาทีได้ข่าวคุณทำมัสมั่นนี่ใช่ปะไม่ใช่ มัสมั่นทำอะไรวะเดี๋ยวนะอันนี้จะเล่นหมูปะเนี่ยไม่ใช่มัสมั่นไม่รู้มีใครบอกว่าคุณทำมัสมั่นเก่งพี่ข่าวจากไหนเนี่ยทำไก่ทอดแล้วกันโยนลงเครื่องทอดและน้ำมันจบเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วทุกคนไปดูนี่กันหรือยังเขาเรียกว่าแอคเบียนะ EP 5ใช่จะอยู่กิ้วเฮ้ยเวอร์รอดูยังดูหมดแล้วจะหิวเลยมีแต่คนมาล้อชอบที่พี่พุทธแบบฟาดโถอะไรนะพี่พุทธฟาดโถอะอที่ตึกอะหมวกหลุดเลยดูอะไรมากครับทำไมพี่เอฟต้นไม้ทำไมพี่เอฟต้นไม้หนูไม่เคยทันเลยมีคนถามมา พี่เอฟไม่ทันหรอกครับผมไอจามันแบบต้นไม้
ต้องรอจาแบบอารมณ์ดีๆมากๆมาได้ทำเยอะๆผมก็ไม่ได้ตั้งใจทำเยอะอยู่แล้วก็ตั้งใจทำที่แบบว่าเราอยากที่จะแบบเขาเรียกว่าให้กับหลายๆคนอะไรเงี้ยผมไม่อยากทำแบบเยอะๆๆออกมาใช่ค่ะทำอะไรได้บ้างนะตุ่มจอใช่ไหมเรือนี่สรุปเราเรียกว่าชื่ออะไรนะชื่อด้อมเรากันยังไงได้แล้วชื่อด้อมได้แล้วได้ชื่อด้อมเราจะประกาศใช่ไหมเราต้องบอกทุกคนตรงนี้ใช่ไหมใช่ต้องรำก่อนรำฉุยฉายก่อนแล้วก็ค่อยประกาศบ่ายเริ่มพี่อายุเท่าไหร่ไม่ได้เดี๋ยวคุณลำจบแล้วบอกแล้วกันเดี๋ยวผมประกาศให้แล้วมีใครที่ส่งชื่อด้อมเข้ามาไหมที่ให้พวกเราเลือกเนี่ยจริงๆพวกเราก็เลือกไว้ที่ชอบหลายอันอยู่เนี่ยคนนี้ก็อ่านไปเยอะเหมือนกันวันนั้นนักอ่านก็จะเยอะเนาะแบบหลายร้อยเลยอะเยอะมากอะใช่นั่งอ่านแบบตาลายใครเป็นคนตั้งใครเป็นคนช่วยใครเป็นคนคิดในแสดงตัวหน่อยฮะคุณได้ไปกินข้าวนอกบ้านอะไรนะได้ไปกินข้าวนอกบ้านยังกินกินออกไปกินสเวนเซ่นมาอยากกินไอติมไม่ไหวว้าขนมอีกแล้วแบบนั่งทำทีสิทั้งวันเลยก็เลยออกไปกินสเวนเซ่นมาแล้วกลับมาคิดออกเลยไม่ออกไปแบบผ่อนคลายไงผ่อนคลายเดี๋ยวค่อยว่ากันคิดออกกินไม่ออกผมยาวที่พี่ชื่ออ้าวพี่ชื่ออะไรคะ คุณพี่ชื่ออะไรคะเนี่ย ชื่อเฟิร์นนะครับ Hello everyone ข้างบนชื่อจานนะครับจาน เริ่มยังไงดีเริ่มยังไงดีหลังจากที่เราเจอไปเฮ้ยอะไรนะเปล่าอันเม้นเตรียมว่ารูปแฟนอาร์ตของชื่อด้อมแล้วนะจริงๆดูมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอดีเห็นในเข้าไปอ่านใน Twitter เนาะแล้วแบบเห็นพี่ๆแฟนคลับเนาะเขาแบบว่าเรียกกลุ่มตัวเองว่าแบบเป็นด้อมจิ๋วเนาะแล้วก็คิดว่าด้อมจิ๋วจริงๆก็น่ารักเนาะใช่ปะแล้วก็เห็นมีส่งด้วยอะไรเงี้ยก็แบบก็เลยคุยกับจ๋าว่าถ้าเป็นด้อมนี้ก็น่าจะดีเนาะมันดูน่ารักดีมันดูแบบดูจิ๋วหลิวแบบหมายถึงว่าแบบมันดูแบบหน้าบีบอ่ะอยากบีบพอได้ยินชื่อคำว่าจิ๋วจิ๋วหลิวอ่ะรู้สึกอยากบีบหน้าบีบเฉยมันอยากนวดนวดอ่ะอยากนวดอยากบีบไงไม่รู้สรุปเราเรียกกันด้อมจิ๋วไหมเป็นด้อมจิ๋วแต่สำหรับผมไม่คิดมันน่ารักดีนะเพราะเหมือนว่าดูอบอุ่นดีอ่ะมันดูแบบเป็นครอบครัวยินดีด้วยครับด้อมของเราคือชื่อว่าด้อมจิ๋วชื่อว่าจิ๋วใช่ไหมก็คือชื่อด้อมว่าชื่อว่าจิ๋วแต่คือเรียกรวมๆคือด้อมจิ๋วถูกป่ะใช่ถูกป่ะวะด้อมเฮ้ยด้อมจิ๋วคำถามชาวปัญญางงเหมือนกันอันนี้งงเองไม่ชาวหรอกโอเคด้อมจิ๋วเฮ้ยจาติดอันนี้เป็นปะแบบแท็กเล่นแท็กแท็กอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพินอะอ๋ออืมแท็กใน Twitter อะไรอย่างเงี้ยที่เขียนว่าจาเฟิร์สเอ็กอะไรวะใช่ปะด้อมจิ๋วเออใช่ปะใช่ด้อมของเราจะต้องจิ๋วหลิวอย่างยิ่งใหญ่นะทุกคนจิ๋วหลิวด้อมจิ๋วภาษาไทยหรือก็จะเป็นภาษาไทยปะเป็นภาษาอังกฤษจะเฟิร์สแล้วก็เอ็กด้อมจิ๋วปะใช่เป็นแฮชแท็กเนาะแฮชแท็กจะเฟิร์สเอ็กด้อมจิ๋ว
แล้วติดอะไรเขาทำยังไงนะเนี่ยปักหมุดปักหมุดเออเป็นปะเออนี่ปักปะเออทำไมทำเป็นวะนะก็ไม่รู้สิเก่งนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยกดดูแล้วก็เราก็มีบ้านเนาะเป็นแบบบ้านคู่ใช่อ่ะชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าชื่อว่าจาเฟิร์สไทยแลนด์ออฟฟิเชียลนะครับใช่ครับไหนติดตามกันด้วยถ้าเกิดใครอยากทราบเรื่องราวของเราสองคนเอ้ยเขาเรียกว่าอยากติดตามใช่ใช่ใช่ฝากติดตามด้วยนะครับนี่ต้องเล็มผมเองแล้วจริงเหรอนี่เล็มเองกี่รอบแล้วเนี่ยเห็นเล็มตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วก็อีกครั้งหนึ่งสองสามรอบแล้วเนี่ยนี่ไม่กล้าเล็มเองดิกลัวแบบเล็มแล้วมันแหว่งแต่คือแบบมันแบบแทงหูอ่ะเออมันยาวตอนเดี๋ยวนี้ต้องทัดหูทัดหูเลยเหรอเออทัดหูสวยๆเป็นคนสวยวะแทงทัดหูอ่ะคือดอมน่ารักคุณเขาเรียกว่าทุกคนไหมทุกคนเลยที่ช่วยกันตั้งชื่อดอมของเรามาจริงๆเราก็กับคนแต่ว่าต้องรอติดตามกันใช่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 จะเปิดดอมจิ๋วสิให้จะตัดให้ไหมมาเลยเอาแบตเตอรี่มาห้ามโกนพอตัดหัววันนี้ได้ออกไปไหนมาเนี่ยไม่ได้ออกเลยฮะไม่ได้ออกเลยหรอทุกคนได้ดูนี่อย่าง favorite movie ของเราสองคนเฮ้ยเป็นไงอ่ะเป็นไงคุณจาเล่าให้ผมฟังหน่อยอ้าวก็คุณเป็นคนเลือกหนังเรื่องนั้นไม่ใช่เหรอ Avengers Endgame เดี๋ยว เรื่องไหนวะเนี่ย เอาดีๆงงงงอะไรอันไหนนะชื่อว่าอะไรนะ ทีนี่ไงอะไรแล้วคุณไปกินสเปนเซ็ตมอไหนวันนี้เหรอใช่เมื่อกี้เลยเพิ่งกลับมาใช่ใช่ไหนๆก็ได้ออกอะเพิ่งได้ออกกินข้าวนอกบ้านในครั้งแรกเลยเขาบอกตั้งแต่ปลดล็อกมาก็คือก็ยังซื้อเข้ามากินอยู่มันชินอะมันชินแล้วอะไรอะผมโป๊ะหรอพี่เชอรี่ อะไรอะผมงงแล้วไม่ซื้อไอติมเก็บไว้ที่ห้องไงเออซื้อไม่ได้เพราะว่าช่องฟีดอะมันเป็นไรไม่รู้มันแบบตู้เย็นมันชอบทำเกินหน้าที่อะมันแบบเปิดแค่เบอร์หนึ่งใช่ไหมมันเย็นมาถึงแบบชั้นล่างแล้วชั้นล่างก็คือผักแข็งไปหมดเลยต้องเออเปิดตู้เย็นเบาบ้างแรงบ้างแล้วแต่ก็เลยแบบเดี๋ยวตายบ้างแรงบ้างอะไรก็ไม่รู้มีคนซ่อมตู้เย็นยังฮะอะไรพอเรื่องนี้เหรออะไรก็ถามไม่เฉยเรียกมาเนี่ยเดี๋ยวกล่าวว่าจะเรียกช่างมาให้ช่างมาดูให้ไม่รู้ได้ได้ได้เออหรือคุณจะมาซ่อมตู้เย็นไหมล่ะช่างเป็นช่างเครื่องแอร์ในตำนานเออจะเสียงหายอะซ่อมตู้เย็นเสียงหายแล้วฮะเออไม่หายละพี่จ่าต้องซื้อตู้เย็นใหม่หูยคุณตู้เย็นไม่ใช่ถูกๆเด้อตู้เย็นอะไม่ต้องซื้อหรอกถ้าซื้อเนี่ยเดี๋ยวพักผ่อนเอาไว้ค่อยซื้อขนมให้ดีกว่าเธอเลือกเอ็นเกมเป็นอ๋อไม่ผมแบบแสดงหนังเรื่องอะไรเมื่อกี้ผมพอจะผิดงายโป๊ะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยใครเคยดู Forest Gump มั้ยฮะมึงเคยดู Forest Gump มั้ยชื่อคุ้นเกี่ยวกับอะไรนะ Forest Gump เนี่ยเกี่ยวกับคนที่เขาอาจจะแบบว่าแบบ
รียกว่าอะไรอ่ะคือเขาแบบว่าเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นกับอะไรบางอย่างมากๆบีมันเลือกนี่ฟอเรสต์แคมป์คุณมากอ่ะอันนี้คุณจริงแต่ในฟอเรสต์แคมป์เนี่ยมีหมวกมีรองเท้า Nike ที่ทำเอ็กฟอเรสต์แคมป์โคตรคุณอ่ะไม่คิดไม่ออกคุณจริงกับอีกเรื่องหนึ่งวันเดอร์ไงวันเดอร์ที่โอเล่เลือกวันเดอร์วูแมนเหรอไม่ใช่วันเดอร์แลนด์หนังวันเดอร์เฉยชื่อวันเดอร์ดูแล้วจ้าคนบอกดูแล้วฟอเรสต์แคมป์คู่นี้มีชื่อด้อมไหมครับมีครับชื่อด้อมชื่อว่าด้อมจิ๋วครับผมก็นี่มันปักจ้าปักไว้ข้างล่างนะครับผมเป็นแบบเป็นแท็กในวันนี้นะครับใช่ครับผมจะมีขับเฮาไหมมีฮะแต่ว่าขับเฮาผมมาแบบว่าเป็นฟิลแบบได้สาระเข้าแบบไปฟังแบบอะไรแบบแก้ปวดหัวช่วงนี้ทำทีสิทธ์นะปวดหัวเดี๋ยวรอเปิดไปดูหนังดูเรื่องอะไรเห็นเขาบอกว่าตอนแรกก็รอดูคอนจูริงรู้จักคอนจูริงปะหนังผีอ่ะรู้จักเห็นมันจะเข้าลงแต่เขาเปลี่ยนแล้วเขาจะเปลี่ยนมาลงใน HBO อะไรสักอย่างอ๋อ HBO Go น่าจะเดือนนี้ละมั้งปลายเดือนจะดูอยากดูจะจัดคุณสมัครก็ HBO Go ยังไม่ได้สมัครเดี๋ยวรอมาก่อนมาปุ๊บสมัครดูอยู่เรื่องเดียวสวัสดีครับพี่ลีจิ๋วแต่แจ๋วจิ๋วหลิวชื่อมันเหมือนหน้าบีบจริงๆนะเอาจริงหน้าบีบดำจิ๋วอะไรโอเล่โอเล่บอกว่าไหนโอเล่ขึ้นฟอร์มไอเทมโอเล่อยู่ประชาชื่อเหรออ๋อโอเล่กอดอิทพี่ดินโลฟอร์มนนทบุรีโอเคทำอะไรอยู่ครับโอเล่20ใกล้เสร็จหรือยังครับมีคนทำมาอีกยาวคงอีกยาวไกลคงยังต้องต่อสู้มันอีกนานคุณสู้ๆอีกนิดเดียวบอกว่าจบได้นะนี่ต้องใส่ชื่อหลายคนนะใส่ชื่อคุณด้วยเพราะว่าช่วยทำทีสิทธิ์ช่วยทำทีสิทธิ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปหมดแสดงสัมภาษณ์จ้าให้พี่แก้มช่วยเขียนนู่นเขียนนี่ก็คือจบก็คือไม่ใช่แบบขอบคุณนะแต่ต้องแบบจบมีใครชื่อใครจบบ้างฉลองรัฐพัชระอะไรเงี้ยจบของอาจารย์มาจุ EP ต่อไปคุณสปอย EP ต่อไปหน่อยสิ EP 6อ่ะสปอยเนื้อก่อนนะ EP 6ทำอะไรกันเนาะ EP 6ทำอะไรกันวะเดี๋ยวนะ EP นี้จบด้วยตอนอะไรนะคุณจำได้ไหมเดี๋ยวนะ EP นี้ทำอะไรอย่างวะลืมมาผลได้ยังหายไอ้ตาทั้งสองค่ะไทยอุ้ย EP 6 EP 6เขาทำอะไรกันอ่ะอุ้ย EP 6อ่ะมันก็จะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอยู่เหตุการณ์น่าตกใจทำไมอ่ะไม่ได้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกอาจจะรู้บอกน่าจะรู้แน่ๆเพราะเนี่ยจำได้ว่าอีผมมีอะไรนี่คิดออกแล้วคิดออกแล้วบอกให้ว่าโอเล่อะไรจบที่ห้องออกเกอร์ไงอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่จบที่ห้องออกเกอร์
เออจะบอกว่า EP 6อ่ะน่าดูจะบอกแค่ว่าเลโอก็คือเท่ไม่ไหวนะครับเขาเป็นแบบว่าแบบไอ้เต้าข้างรักไม่ได้เลยบอกได้แค่นั้นเต้าข้างรักโอ้โห นี่สปอยเป็นอาทิตย์เลยนะเลโอไม่ถึงเลโอใช่ใช่ไม่ถึงเลโอเซต้องมาเลโอแล้วครับทำไมคุณหน้าเล็กลงอีกแล้วฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็ก่อนจะเข้าใช่ป่ะก่อนจะเข้าต้องปิดไอ้นี่ไว้ก่อนปิดกล้องก่อนแล้วไล่หาฟิลเตอร์เดี๋ยวเห็นหน้าจริงแล้วจะตกใจเฮ้ยตกใจรักเลยเหรอจะตกใจกรี๊ดกรี๊ดว่าหล่อจังเออถูกต้องโอเคตั้งรักมาตั้งนานแล้วใช่ไม่ใช่หรอเนี่ยพวกคุณน่ะชงกันเก่งอยู่นะพี่ลินเนี่ยใช่ผมรู้ทันนะครับโป มีคน ในตัวอย่างอารมณ์เออสงสัยเขาว่าอารมณ์จ๊อมันคืออะไรมันเหมือนเออไหมมันคือคำใหม่ใช่ไหมเหมือนแบบมุ้งมิ้งอะไรอย่างงี้ปะแบบเป็นคำใหม่อารมณ์เจาะมันดูแบบโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะอยากเต้นไหนสักท่าหนึ่งเนี่ยอย่าว่าแล้วเดี๋ยวว่าคุณอยากเต้นไม่ครับผมไม่อยากเต้นผมแค่รู้สึกว่ามันอยากจะเต้นเฉยอยากให้ผมได้เต้นเลยคนจะเข้ามาดูเยอะกว่านี้เอ๊ะอะไรนะเดี๋ยวคนจะเข้ามาดูเยอะกว่านี้ใหญ่ผมเต้นเลยสปอย EP 6ก็มีพี่เฟียนเลโอเอกโทรปลายน้ำอันดาขอบคุณครับโอเล่มีประโยชน์จีบกันเก่งอารมณ์จอ555สปอยได้ไหมอุ้ยไม่ได้แล้วฮันแน่ง้ออ๋ออารมณ์จอแปลว่างั้นหรออารมณ์จอนี่หรอเกม BG คืออ๋อไม่ใช่ ไม่จะเขินบ่อยมากเขินอะไรอ่ะเขินอะไรครับดีนะให้เขาเขินมากตอนที่เขาอยู่ในจอเขาไม่ค่อยเขินเลยเขาจะต้องแบบมาเท่แล้วเฟีย